ถ้าใครกำลังมองหารหัส ID เกมแล้วก็ขอแนะนำร้านนี้เลยร้านตูมตามช็อปร้านขายรหัสเกมออนไลน์มีหลากหลายเกมให้เลือกมากมายเช่นฮงไคสตาร์เรลเกนชินอิมแพคนิกเกะและบูอาร์ไคฟ์ ID เริ่มต้นราคาเพียง10บาทเท่านั้นสามารถติดต่อสอบถามที่ Facebook หรือเว็บไซต์ได้เลยนะสวัสดีเพื่อนคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หนูเตชแนลนะวันนี้อยู่เกมฮงไคซาเรียลนะครับวันนี้มาในคอนเทนต์พรีวิวอาเจนตีนะครับพ่อหนุ่มนะครับสุดหล่อของเรานะมาพร้อมกับชุดเกราะอันสุดเท่เลยนะครับแล้วก็โอ้โหสว่างจ้าแสบตามากเลยนะฮะก็จะทำให้เพื่อนๆ นะครับใจเกเรกันอย่างแน่นอนนะครับสำหรับตัวนี้นะก็เป็นตัวผาดปัญญานะครับจุดเด่นของคุณพี่เอ็นเจนตีนะครับก็มีสกิลหมู่อันรุนแรงนะครับพร้อมที่จะกวาดศัตรูยกแผงได้เลยนะโดยสกิลต่อสู้ของอาเจนตินะครับจะสร้างดาเมจกายภาพ 60% ของแอคแท็กของอาเจนติแก่ศัตรูทั้งหมดเลยนะส่วนสกิลถ้าไม่ตายนะครับจะมีทั้งหมด2ขั้นด้วยกันนะครับขั้นแรกนะครับจะใช้พลังงาน90หน่วยนะและจะทำดาเมจ 96% ของแอคแท็กของอาเจนติแก่ศัตรูทั้งหมดซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆ นะครับเก็บพลังงานนะครับถึง180นะก็จะใช้ถ้าไม่ตายเป็นขั้นที่2นะครับจะทำดาเมจ 168% ของแอคแท็กของอาเจนติแก่ฝ่ายศัตรูทั้งหมดและสร้างดาเมจเพิ่ม6ครั้งครับโดยดาเมจแต่ละครั้งจะสุ่มสร้างดาเมจกายภาพ 57% ของแอคแท็กของอาเจนติแก่ศัตรู1ตัวด้วยนะส่วนพรสวรรค์ของอาเจนตินะครับเมื่อปล่อยการโจมตีปกติสกิลต่อสู้และท่าไม้ตายนะทุกครั้งที่โจมตีโดนศัตรูเป้าหมาย1ตัวนะครับจะฟื้นฟูพลังงานให้กับอาเจนติ3หน่วยและจะได้รับตัวสแต็กเค้าเรียกว่าพุ่งทยานนะครับ1ขั้นครับทำให้อัตราคริติคอลของอาเจนติเพิ่มขึ้น 1% นะเอฟเฟกต์นี้สามารถซ้อนทับได้มากถึง10ขั้นเลยนะครับก็ถือว่าเป็นพรสวรรค์ที่ดีมากๆนะครับเหมาะกับการเจอศัตรูแบบเป็นกลุ่มจำนวนเยอะๆนะก็อาเจนตินะครับจะได้ทั้งฟื้นฟูพลังงานแล้วก็อัตราคริติคอลนะครับทำให้ใช้ท่าไม้ตายได้ง่ายขึ้นด้วยนะส่วนเทคนิคของอาเจนตินะครับหลังจากใช้เทคนิคนะทำให้ศัตรูที่อยู่ในพื้นที่ที่กำหนดนะครับติดสถานะงงงานเป็นเวลา10วินาทีนะศัตรูที่โดนฐานะนี้นะครับก็จะไม่โจมตีเราก่อนด้วยนะแล้วถ้าเราโจมตีศัตรูที่ติดสถานะงงงานก่อนนะครับจะเข้าถูกการต่อสู้ทันทีครับแล้วจะสร้างดาเมจกายภาพ 80% ของแอคแท็กของอาเจนติแก่ศัตรูทั้งหมดและทำให้อาเจนติฟื้นฟูพลังงาน15หน่วยด้วยนะมาในส่วนเอลอนที่คุ้มค่าของอาเจนตินะครับเอลอนที่1 นะครับแต่คุ้มค่าที่สุดนะก็จะทำให้สแต็กพุ่งทยานนะครับในแต่ละขั้นเนี่ยมีดาเมจคริติคอลเพิ่มขึ้นอีก 4% ด้วยนะครับก็ถ้าเกิดศัตรูมีเยอะๆเนี่ยอาเจนติฟาดทีเดียวนะครับได้คริติคอลเพิ่มอีก 4% แล้วก็อัตราคริรวมถึงฟื้นฟูพลังงานด้วยนะก็ทำให้อาเจนติครับโจมตีได้แรงขึ้นมากๆเลยถัดมาเป็นเอลอนที่6นะครับก็เมื่อปล่อยท่าไม้ตายครับจะเพิกเฉยต่อดีเฟนซ์ 30% ของศัตรูเป้าหมายเลยทีเดียวนะส่วนเอลอนที่2ก็ดีเช่นกันนะครับเมื่อปล่อยท่าไม้ตายครับถ้าเกิดจำนวนศัตรูมีมากกว่าหรือเท่ากับ3ตัวขึ้นมาเนี่ยแอคแท็กจะเพิ่มขึ้นถึง 40% เลยครับเป็นเวลา1เทิร์นครับก็บอกเลยว่ากวาดเรียบแน่นอนนะฮะถัดมานะครับในส่วนของไลท์โคน5ดาวนะครับอันที่ดีที่สุดก็เป็นไลท์โคนประจำตัวของคุณพี่อาเจนตินั่นแหละจะทำให้ดาเมจคริติคอลของผู้สงสัยครับเพิ่มขึ้น 36% เลยนะเมื่อผู้สงสัยปล่อยท่าไม้ตายนะครับจะทำให้ผู้สงสัยสร้างดาเมจจากท่าไม้ตายเพิ่มขึ้นตามพลังงานสูงสุดของผู้สงสัยเลยนะครับตัวพลังงานแต่ละหน่วยจะเพิ่มขึ้น 0.36% สูงสุดที่180หน่วยนะครับก็ต้องขึ้นอยู่กับพรสวรรค์ของอาเจนติด้วยนะฮะว่าได้ฟื้นฟูพลังงานมากแค่ไหนนะครับถ้ายิ่งมีศัตรูเยอะๆเนี่ยยิ่งเหมาะเลยนะครับไปกับหัวก็ดีนะเพราะหัวท่าไม้ตายก็เพิ่มฟื้นฟูพลังงานเช่นกันนะครับถัดมาอันที่คุ้มค่าของ5ดาวครับจะเป็นของฮิเมโกะนะครับศัตรูเป้าหมายทุก1ตัวที่อยู่ในการต่อสู้นะครับจะทำให้แอคแท็กของผู้สงสัยเพิ่มขึ้น 9% นะครับเอฟเฟกต์นี้สามารถซ้อนทับได้สูงสุดถึง5ขั้นเลยนะและเมื่อมีศัตรูเป้าหมายถูกทำลายจุดอ่อนนะครับผู้สงสัยจะสร้างดาเมจเพิ่มขึ้นอีก 30% เป็นเวลา1เทิร์นเลยนะครับโอ้โหอันนี้ดีมากๆเลยยิ่งมีเยอะๆนะศัตรูเนี่ยโอ้โหกวาดเรียบนะฮะถ้าคุณพี่เจนติถัดมาจะเป็นในส่วนของไลท์โคน4ดาวที่คุ้มค่านะครับก็จะเป็นใบแรกครับ Today is another peaceful day นะครับหลังจากเข้าสู่การต่อสู้ครับจะทำให้ผู้สงสัยสร้างดาเมจเพิ่มขึ้นตามพลังงานสูงสุดของผู้สงสัยเลยโดยเพิ่มขึ้น 0.2% ต่อพลังงาน1หน่วยสูงสุดที่160หน่วยนะครับอันนี้ก็เหมาะกับอาเจนติอยู่แล้วเพราะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยเก็บตัวสแต็กถ้าไม่ตายไว้ถึง180นะครับก็จะได้ดาเมจเต็มๆไปเลยนะครับถัดมาจะเป็น seriousness of breakfast นะครับทำให้ดาเมจของผู้สงสัยเพิ่มขึ้น 12% ครับและทุกครั้งที่กำจัดสตูปเป้าหมายได้1ตัวเนี่ยแอคแท็กของผู้สงสัยจะเพิ่มขึ้น 4% เลยโด
โดยเฟกนี้ซอนทับได้สูงสุดถึง3ขั้นเลยนะครับอย่างที่บอกครับเจนติก็เน้นกวาดศัตรูเป็นกลุ่มอยู่แล้วนะครับก็จะได้ผลประโยชน์กับใบนี้นะครับถ้าเกิดจัดการซูเปอร์หมายได้1ตัวนะครับถัดมาก็จะเป็นจีเนียสรีโพสนะครับทำให้แอคแทงผู้สวมใส่เพิ่มขึ้น 16% ครับหลังจากที่ผู้สวมใส่กำจัดซูเปอร์หมายแล้วดาเมจคริติคอลจะเพิ่มขึ้น 24% เป็นเวลา3เทิร์นนะครับก็จะได้แอคแทงเพิ่มขึ้น 16% ตั้งแต่แรกเลยนะครับแล้วก็ถ้าจัดการซูเปอร์หมายแล้วเนี่ยจะได้ดาเมจคริติคอลเพิ่มขึ้นถึง 24% เลยก็เป็น1ใบที่ดีนะครับมาดูในส่วนของลีลิกนะครับลีลิกของเอเจนตินะครับที่แนะนำนะครับก็จะเป็นเซต4ของกายภาพนะก็ถ้าใส่ทั้งหมดครับจะได้ดาเมจกายภาพเพิ่มขึ้น 10% แล้วก็หลังจากที่ผู้สวมใส่ทำการโจมตีหรือถูกโจมตีนะครับแอคแทคที่อยู่ในการต่อสู้เนี่ยจะเพิ่มขึ้น 5% ครับแล้วก็ซ้อนทับได้สูงสุดถึง5ขั้นอันนี้ก็ดูแล้วคุ้มค่าที่สุดแล้วนะครับส่วนอีกเซตนึงนะครับที่เหมาะสมก็จะเป็น2เซตกายภาพกับ2เซตมาร์เก็ตเทียร์นะครับก็จะเน้นดาเมจกายภาพกับแอคแทคที่เพิ่มขึ้นถึง 12% นะแล้วก็อันเจนติเนี่ยก็จะบิ้วนะครับในส่วนของบอดี้เนี่ยก็จะเป็นคริเรทเปอร์เซ็นต์กับคริดาเมจเปอร์เซ็นต์นะครับรองเท้าจะเน้นเป็นสปีดนะส่วนจักรวาลประดับเนี่ยจะเน้นเป็นเปอร์เซ็นต์กายภาพนะครับแล้วก็ตัวสร้อยเนี่ยจะเป็นแอคแทคเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งเซตจักรวาลประดับนะครับก็มีให้เลือกถึง3เซตด้วยกันนะจะเป็นเซตล่าสุดหรือว่าเซต ATK นะครับหรือว่าเป็นเซตทำให้อัตราคริติคอลเพิ่มขึ้น 8% ก็ได้นะครับดีหมดเลยนะครับทั้ง3เซตเลยถัดมามาดูทีมที่แนะนำนะครับก็เจนติเนี่ยจะเน้นโจมตีเป็นกลุ่มนะครับก็จะกวาดศัตรูภายในคราวเดียวนะครับทีมที่แนะนำก็จะเน้นเป็นทีมที่บูสต์ดาเมจให้กับเจนติหรือว่าดีบัฟใส่ศัตรูให้อ่อนแอนะครับทีมแรกก็จะเป็นเจนติไฮเปอร์แครี่นะครับก็จะเน้นนะครับเร่งเทิร์นเจนตินะครับแล้วก็เพิ่มแอคแท็กเจนตินะครับแล้วก็รวมถึงดีบัฟศัตรูด้วยนะครับก็หันย่าก็เหมาะมากๆนะครับมีสกิลทั้งเพิ่มความเร็วนะครับแล้วก็ทำให้ศัตรูโดนดาเมจได้แรงขึ้นนะครับรวมไปถึงโบรเนียแล้วก็น้องหัวด้วยนะครับที่จะสามารถฟื้นฟูพลังงานนะครับสำหรับน้องหัวแล้วก็เพิ่มแม็กแท็กให้กับอาเจนติได้ส่วนโบรเนียก็เร่งเทิร์นครับแล้วก็เพิ่มดาเมจได้ด้วยนะครับทีมที่2เป็น LE Hyper อาเจนตินะครับก็จะคล้ายๆทีมแรกนะครับก็แค่เปลี่ยนทิงหยุนเข้ามานะครับก็จะทำให้อาเจนติได้ค่าฟื้นฟูพลังงานเยอะหน่อยนะครับตรงนี้ก็ดีงามทั้ง2ทีมนะครับหรือว่าจะลองมิกเอาก็ได้นะครับแล้วก็เจนติเนี่ยก็ไปกับคนอื่นได้เยอะเหมือนกันนะครับไม่ใช่แค่ทีมนี้ด้วยนะมาในส่วนคำถามยอดฮิตนะครับสำหรับการพรีวิวตัวละครในทุกๆครั้งนะครับว่าไลท์โคนหรือว่าเอเดรอนที่1ครับอันไหนคุ้มค่ากว่ากันครับสำหรับคุณพี่เจนตินะครับไลท์โคนครับคุ้มค่ามากกว่าแน่นอนนะครับเพราะว่าไอรอนที่1เนี่ยจะได้ดาเมจคริติคอลเพิ่มขึ้น 4% นะของพรสวรรค์เท่านั้นเองนะครับฉะนั้นถ้าศัตรูมันแบบไม่ได้แบบมีเยอะแบบเป็น10ตัวอะไรเงี้ยมันก็สู้ไลท์โคนไม่ได้นะครับไลท์โคนเนี่ยจะได้ดาเมจคริติคอลของผู้สวมใส่เพิ่มขึ้น 36% เลยนะครับแล้วก็ยังทำให้ผู้สวมใส่ครับสร้างดาเมจถ้าไม่ตายเพิ่มขึ้นอีกนะครับตามพลังงานสูงสุดของผู้สวมใส่ด้วยและพลังงานแต่ละหน่วยจะเพิ่มขึ้น 0.36% สูงสุดที่180นะครับก็ดาเมจแรงกว่า E1 แน่นอนนะเอาละครับเป็นไงกันบ้างครับกับพรีวิวของคุณพี่เจนตินะครับก็เป็นตัวละครที่เหมาะแก่การจัดการศัตรูที่มีเยอะๆนะครับยิ่งศัตรูยิ่งมีเยอะเนี่ยโอ้โหเจนติยิ่งชอบนะครับก็ในความเห็นของผมเนี่ยถามว่าเปิดดีไหมนะถ้าคุณมีพวกสายปัญญาหรือว่าสายทำลายล้างที่ศัตรูจัดการศัตรูได้ทั้งหมด3ตัวอยู่แล้วเยอะๆเนี่ยผมมองว่าเจนติเนี่ยอาจจะเป็นทางเลือกที่เปิดหรือไม่เปิดก็ได้นะครับหรืออาจจะไม่เปิดเลยก็ได้นะแต่ว่าแน่นอนแหละทางเกมมิโฮโยเนี่ยเขาก็จะทำตัวศัตรูมาให้มีแบบจำนวนเยอะๆนะครับเพื่อที่จะทำให้สายปัญญาเนี่ยมันมีความสำคัญขึ้นมานะแต่ผมมองว่าถ้าเกิดเรามีพวกฮิเมโกะที่หลุดเลดมาหรือว่ามีเจ้ายนต์หรือว่าพวกสายทำลายล้างนะครับที่โจมตีศัตรูเป็นกลุ่ม3ตัวได้แรงๆอยู่แล้วเนี่ยผมมองว่าอาจจะมองข้ามมาเจนติได้อยู่นะครับแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับแล้วแต่เพื่อนๆละกันนะถ้าอยากได้ดาเมจกลุ่มโหดๆนะครับอาเจนติก็เป็นทางเลือกที่ดีมากๆนะครับโอเคคิดเห็นกันอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์กันใต้คลิปหน่อยละกันเนาะและพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายโอ้แต่พี่เขาใจเกเรมากเลยนะหล่อด้วยอ่ะ